รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางรายการนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับการประชุม APDT เปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการ30ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียมการประชุมและนิทรรศการ APDT ครั้งที่12ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิกภายใต้แนวคิด Reshaping for a Smart and Sustainable Future เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เป็นเจ้าภาพจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 1,000 คนจากกว่า30ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเจาะสำรวจปิโตรเลียมโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.ในฐานะประธานการจัดการประชุม APDT เปิดเผยว่าการประชุม APDT ที่ประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มุมมองใหม่ๆรวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมเนื่องจากการเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นขั้นตอนที่สำคัญของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ว่ามีแหล่งน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่และเป็นขั้นตอนที่ใช้เงินลงทุนสูงดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยจึงเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมให้ความสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานของแต่ละบริษัทบรรลุเป้าหมายซึ่งการประชุม APDT จัดขึ้นณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพระหว่างวันที่27จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นและกลยุทธ์การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยกับอาจารย์อ้วนนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือท่านผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus พร้อมแล้วที่จะคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์อ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับอาจารย์อ้วนมองการที่นักลงทุนสถาบันเมื่อวานเข้ามาซื้อเยอะเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์อ้วนครับครับผมส่วนสำคัญเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางเฟดเนี่ยนะครับที่มีการประชุมธนาคารกลางทั่วสหรัฐเลยตลาดตีความว่าอาจจะยังไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแรงกดดันจากทรัมป์ที่ส่งไปที่ทางโจโรมพาเวลเนี่ยอาจจะมีแบบน้ำหนักมากขึ้นไหมนะครับเลยทำให้เขามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้เนี่ยอาจจะทำลักษณะค่อยเป็นค่อยไปทุกคนก็ไปตีความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยบอกว่าอาจจะต้องรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะพอค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนี่ยจะชะลอไหมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้เห็นการปรับขึ้น4ครั้งเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆแหละผลที่มันเกิดขึ้นคือทำให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็ทำให้ตลาดในแง่ของตลาดเอเชียด้วยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐไปด้วยสถาบันเองก็ถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วที่น่าสนใจในตรงบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะเข้ามาซื้อดักไว้ก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นไปได้นะครับ ที่ทำให้เมื่อวานเนี่ยนักลงทุนสถาบันบ้านเราเข้ามาซื้ออย่างค่อนข้างคึกคักนะครับใช่ครับเอาละครับอ้วนครับถ้าไปดูปัจจัยภายนอกเรื่องของสงครามทางการค้าเนี่ยก
การที่สหรัฐกับเม็กซิโกเนี่ยดูเหมือนจะลงตัวต่อกันแต่เขาก็ยังมองต่อไปยังสหรัฐกับแคนาดาประเด็นก็คือว่าเรื่องเทรดวอร์เนี่ยโทนมันเนี่ยไปทางผ่อนคลายใช่ไหมครับผมคู่กรณีหลักเนี่ยก็คือสหรัฐกับจีนใช่นะครับแล้วสหรัฐกับเม็กซิโกจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันนะรวมไปถึงแคนาดาเนี่ยจริงๆแรงงานเขาก็ควยกันไปควยกันมาแล้วก็มีธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันมานานแล้วพอคุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะฮะทางทรัมป์ก็ทวิตมาเลยบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีกับคนเม็กซิโกนะครับคราวนี้ก็คาดหวังต่อไปแคนาดาเองเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เคยโดนหางเลขไปด้วยเรื่องเหล็กเรื่องอลูมิเนียมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการผ่อนปลนเหมือนที่เม็กซิโกได้รับจากสหรัฐด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากเพราะคนคิดว่านับต้าจบแล้วจีนล่ะมีหวังไหมนะครับมีหวังไหมว่าการเจรจามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเรือนเคียงคุณเนี่ยขยับไปที่จีนหน่อยได้ไหมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้มีการเจรจาต่อเนื่องก็ดีแต่ก็ถือว่าประเด็นเกี่ยวกับเทรดวอร์นะครับก็มีความผ่อนคลายลงมาแล้วบ้างนะครับแม้ว่ายังคงต้องจับตานะครับคู่เอกระหว่างสหรัฐกับจีนกันต่อก็ทำนะครับขยับมาดูเรื่องของน้ำมันตกลงน้ำมันเนี่ยจะส่งหุ้นในกลุ่มพลังงานในระยะสั้นๆเท่านั้นหรือเปล่านะถ้ามองยาวๆเนี่ยราคาน้ำมันจะไปแค่ไหนและหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยรวมเนี่ยในมุมมองจากทาง Financial Cyrus เนี่ยถือว่าโดดเด่นไหมครับในช่วงนี้ครับผมตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระยะหลังนะครับพี่ก็อาจจะมาจาก 2-3 ปัจจัยนะครับคือตอนแรกเราคาดว่าทางซาอุเนี่ยนะครับจะมีการ IPO หุ้นใหญ่ตัวนึงนะครับแล้วก็มีการเลื่อนตรงนั้นออกไปนะครับพอเลื่อนออกไปเนี่ยในแง่ของมุมมองตลาดเนี่ยจริงๆมี2ขั้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้วนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเลื่อนเพราะว่าอยากได้ราคาแพงกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นราคาน้ำมันขึ้นมาคิดว่าคงจะขึ้นต่อแน่ๆเลยเลื่อน IPO ไปก่อนอันนี้คือมุมที่ทำให้ราคาน้ำมันบวกนะครับแต่มุมนึงก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาพอใจที่ราคาน้ำมันแบบนี้แล้วล่ะก็เลยไม่ขาย IPO นะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยน่าจะตีความในเชิงแรกมากกว่านะครับอันที่2ก็คือช่วงหลังสต็อกน้ำมันของสหรัฐลดลงต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมด้วยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันถีบตัวขึ้นมาอันที่3ก็คือแท่นขุดเจาะเองก็มีการลดลงด้วยเหมือนกันนะครับก็เหตุผลเดียวกันคือเรื่องมรสุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผนวกกับตัวของดอลลาร์ที่อ่อนค่ามาด้วยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบขึ้นมาถามว่าขึ้นมาเนี่ยจะยาวไหมนะครับเรายังมองว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นรอบของการไซด์เวย์อยู่เพราะว่าราคาของเบรนท์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเทียบเบรนท์อย่างเดียวเนี่ยขึ้นมา80เหรียญแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่เงี้ยสลับมาแต่ว่าก็ยังไม่หลุดเส้น200วันที่70เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่เราก็ต้องสันนิษฐานไปก่อนว่ายังน่าจะไซด์เวย์ต่อไปนะครับตอนนี้ประมาณ 75-76 เนี่ยผมคิดว่าแนวต้าน80ยังผ่านยากนะครับในมุมมองของการเทรดในกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันมาแน่นอนว่าตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือปตท.สผ.นะครับแต่หุ้นทุกตัวต้องเรียนตามตรงนะครับว่าขึ้นมารับตัวของราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยพอสมควรครับขณะที่โรงกลั่นเองค่าการกลั่นมันก็จะแคบก็คงจะเหลือตัวที่เล่นได้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของปตท.และปตท.สผ.ก็ดูจังหวะเอานะครับแต่เรื่องของค่าการกลั่นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่ราคาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยแล้วก็ราคาน้ำมันขึ้นมาด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวของค่าการกลั่นเนี่ยมันถูกกระทบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่แรงไม่เทียบกับ2ตัวแรกที่แนะนำครับเพราะฉะนั้นเล่นรอบปตท.กับปตท.สผ.ได้นะครับได้ครับตามจังหวะการแกว่งขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยคิดว่าทะลุ80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นไปได้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับใช่ครับ อยู่ในกรอบประมาณนี้นะ65จนถึง80นะครับครับสำหรับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เช็คเช่นกับหลายสำนักเช่นเดียวกันนะครับที่จะให้แนะนำในลักษณะซื้อเก่งกำไรหรือว่าเล่นรอบในช่วงนี้นะครับครับทีนี้ครับอ้นครับถ้ามาดูมูลค่าการซื้อขายสำหรับหุ้นไทยเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรมากนักนะครับถ้าจะโยงไปประเด็นฟันโฟเนี่ยนะครับก็ Thailand Focus กำลังจะมาและคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีเงินไหลเข้าแต่ก่อนจะไปถึง Thailand Focus เนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์เฉพาะฟันโฟจากเหตุผลด้านอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรากวักมือแล้วเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาไหมหรือยังรีๆรอๆอยู่ครับไม่แน่เหมือนกันเราคาดหวังนะครับว่างานครั้งนี้เนี่ยจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้นะครับเพราะว่าดูจากหัวข้อแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของ the future is now ก็คืออนาคตมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือ EEC และมีคำว่า action ด้วยแต่ว่าทำแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ retail businessrevolution ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจทั่วไปของบ้านเรานะครับหลักๆเลยก็คือรีเทลนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโดเมสติกที่เราจะโชว์เขาว่าบ้านเราเนี่ยแข็งแกร่งโดยที่ไม่ต้องไปมองเรื่องข้างนอกเลย
ถ้าเกิดเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆว่ามองไปแล้วมีอนาคตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ EC เนี่ยต่างชาติเองยังรีรออยู่นะว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยจะได้ตามที่ระบุไว้ไหมนะครับแต่ต้องเรียนว่าตอนนี้พรบทุกอย่างเขียนมาหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยคือการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงให้ภาครัฐเนี่ยสตาร์ทอัพให้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าภาครัฐมาเอกชนก็ต้องมาแล้วทุกครั้งที่จัดงาน Thailand Focus จบอันนี้มีสถิติที่น่าสนใจ1คือโฟลว์เริ่มกลับมาไหลเข้า2ก็คือว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างดีไอ้ก่อนจัดกับระหว่างจัดมักเป็นอย่างนี้เลยนะครับ คือบวกลบนิดหน่อยวอลุ่มเบาๆนะครับแต่พอหลังจัดจบไปแล้วเนี่ย10วันทำการให้หลังมักจะขึ้นโดยเฉลี่ยนี้จัดมาครั้งนี้ครั้งที่10นะฮะย้อนไป9ครั้งเนี่ยขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2% ก่อนแต่ถ้าเกิดให้เวลาเขา15วันนะครับพี่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ 4% ถามว่าเยอะไหมจริงๆก็ไม่น่าจะเยอะนะครับ 50-60 จุดเท่านั้นเองถ้าเกิดเทียบกับดัชนีปัจจุบันนะครับแล้วความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตกอยู่ประมาณ 75% คือดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดสำหรับเรื่องของสถิตินะครับ ย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วขึ้นดีมากหลังจบงานก็เป็นจุดสตาร์ทเลยที่ทำให้หุ้นเป็นขาขึ้นแต่2ปีก่อนหน้านั้นคือปี 2016-17 เนี่ยก็ตามสภาพของต่างประเทศด้วยแล้วก็การเมืองในบ้านเราด้วยนะก็อาจจะแผ่วๆไปหน่อยแต่เชื่อว่าตอนนี้ทุกอย่างนิ่งหมดแล้วติดต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยผมว่าฝรั่งเองก็โปรออกไปเยอะแล้วครับรอเรื่องต่างประเทศไปเยอะแล้วเกือบ200,000 ล้านแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองในประเทศบ้านเราก็น่าจะกลับมาไหลเข้าได้สักทีครับนะครับเพราะนั้นหลังจบงาน Thailand Focus มองจากสถิติย้อนหลัง9ปีเนี่ยนะครับหุ้นมีโอกาสขึ้นนะครับหลังจากจบงานนะครับอย่างน้อยๆเบาๆเนี่ย 2-4% เลยนะครับใช่ครับมีหน้าตลาดคึกคักขานรับกันล่วงหน้าเลยนะครับเอาละครับมาดูกันหน่อยครับในฐานะนะครับแถวหน้าด้านเทคนิคเมืองไทยเลยขอกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นๆของหุ้นไทยวันนี้ก่อนครับอาจารย์อ้วนครับครับพี่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ช่วงเช้าอาจจะเปิดมากระโดดมาพอสมควรนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดดูจากภาพรายนาทีเองเนี่ยอัพไซด์อาจจะเหลือไม่เยอะมากในช่วงที่เหลือของวันนี้นะครับแนวต้านยังติดอยู่แถวบริเวณ 1,730 จุดนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังมีเส้นค่าเฉลี่ยรองรับอยู่นะครับเป็นลำดับเลยนะแต่ว่าลำดับแรกๆที่เห็นเนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่เป็นแบบ SMA นะครับก็อยู่ที่บริเวณ 1,700 กับอีก10จุดครับครับ1710จะเป็นแนวรับด้านล่างสำหรับวันนี้นะครับครับส่วนแนวต้านด้านบนก็คือ1730นะครับใช่ครับถ้าเป็นกรอบทั้งสัปดาห์แล้วครับจันอ้วนครับถ้าทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับแนวรับอาจจะขยับลงมานิดนึงครับอยู่ที่1715จุดนะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุดแล้วนะส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยจะมีเส้นค่าเฉลี่ย200วันสกัดอยู่ซึ่งเราคิดว่าผ่านยากนะครับก็จะอยู่แถวบริเวณ 1,740 จุดครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกรอบวันนี้จะแคบหน่อยถูกไหมครับใช่ครับแนวรับด้านล่างจะอยู่ประมาณสัก 1,720 บวกลบนะครับครับผมแล้วก็แนวต้านด้านบน 1,730 นะครับใช่ครับส่วนกรอบสัปดาห์นะครับแนวรับด้านล่างก็จะถ่างลงมาหน่อยครับมาอยู่ที่ประมาณ 1,715 นะครับครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนก็คือ 1,740 นะครับครับผมนี่คือกรอบการเคลื่อนไหวทั้งระหว่างวันแล้วก็ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับครับดังนั้นครับอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ครับครับผมกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ซื้อได้นะครับแต่ว่าดูจังหวะนิดนึงก็คือซื้อในช่วงที่ตลาดมีการพักตัวลงมานะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยอาจจะสงวนท่าทีหน่อยนะครับโดยหุ้นที่เราแนะนำในช่วงนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นหุ้นที่ยังขึ้นมาไม่มากสองก็คือเป็นหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยครึ่งปีหลังต้องแข็งแกร่งมากๆด้วยเหมือนกันสามก็คือว่าเน้นโดเมสติกไว้ก่อนครับครับหนึ่งคือหุ้นที่ราคายังขึ้นมาไม่มากใช่ครับสองคือยังมีสตอรี่เด่นๆในช่วงครึ่งหลังของปีใช่ครับแล้วก็สามเน้นหุ้นโดเมสติกเพลย์นะครับใช่ครับเน้นกำลังซื้อในประเทศเป็นหลักนะครับครับงั้นขอขยับมาดูสองหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ครับครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวพีมามารีนวันนั้น Facebook Live กันเนี่ยอาจารย์อ้วนก็ดอกจันไปที่ตัวนี้ด้วยนะครับใช่ครับตัวของ PRM พีมามารีนจำกัดมหาชนนะครับครับผมอะไรคือไฮไลท์สำคัญของ PRM ครับครับอย่างที่เรียนว่าราคาระดับตรงนี้เนี่ยซื้อแล้วไม่ขาดทุนแน่ๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดก็ลงมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าเขาทำพลาดไปนิดนึงก็คือตัวธุรกิจออฟชอร์นะครับการเดินเรือระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจที่เป็นเอาเรือไปเก็บน้ำมันกลางทะเลเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยในต่างประเทศมันสูงนะครับแล้วเขายังปรับพอร์ตไม่ทันก็เลยทำให้รับผลขาดทุนไปเพราะว่าโดนล็อกสัญญากันหมดแล้วนะ
คราวนี้เนี่ยมีการปรับพอร์ตเรียบร้อยก็คือทั้งลดขนาดกองเรือทั้งเปลี่ยนสัญญานะครับจากสัญญาที่อิงสปอตเรทที่มันแข่งขันกันสูงๆเนี่ยนะมาเป็นไทม์ชาร์เตอร์ให้หมดเลยก็จะทำให้ธุรกิจ2อันนี้เนี่ยมันนิ่งคือไม่ขาดทุนแล้วนะครับแล้วครึ่งปีหลังที่น่าสนใจคือมีการรวมธุรกิจกับตัวของ Big C เข้ามานะครับ Big C ที่แปลว่าทะเลใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นเบอร์2ของประเทศPIM เป็นเบอร์1รวมกันแล้วนี่โอ้โหไม่มีใครเทียมได้แล้วตอนนี้ครับ market share 50% นะครับก็เลยให้สมญานามเขาตอนนี้นะครับว่าการแล่นเรือหลังผ่านฤดูมรสุมแล้วเนี่ยครับท้องฟ้าสดใสเสมออ๋อฟ้าสดใสหลังมรสุมพ้นผ่านนะครับใช่ครับนะครับเอาละครับคำแนะนำตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ PRM ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ9บาทครับ9บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ PRM Prima Marine นะครับใช่ครับแล้วถ้าจะซื้อได้แถวไหนครับจุดเข้าซื้อ7.50 ถึง7.60 สตางค์ครับรอย่อลงมาแถวๆ7.50 ถึง7.60 ทยอยเก็บนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับผิดทางตัดขาดทุนเมื่อหลุด7บาทครับหลุด7บาทสละเรือนะครับใช่ครับนี่คือ PRM Prima Marine จำกัดมหาชนนะครับครับผมเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ทายว่าน่าจะลงไปในหุ้นกลางเล็กต่อด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่เรียนนะครับคุณสมบัติก็คือเอาหุ้นที่ยังขึ้นมาไม่มากนะครับแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยต้องโตแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งที่เราชอบในช่วงนี้เนี่ยสายกลางเลยก็จะเป็นตัวของเคมีแมนเคมีแมนจำกัดมหาชนในเซตนะครับใช่ครับไฮไลท์เด่นๆของเคมีแมนอยู่ตรงไหนบ้างครับครับผมคาดว่าในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะโตแรงมากๆนะครับเพราะว่าเขาขายก็คือปูนรามปูนไฮเดรตรามนะครับก็คือปูนขาวนั่นแหละนะครับคราวนี้ปูนขาวใช้ในอะไรบ้างหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสะพายมากคือผลิตกันล้นเลยราคาน้ำตาลก็ลงกำลังการผลิตเนี่ยปีนี้ทั่วโลกเนี่ยก็จะขึ้นประมาณสัก 3-4% นะครับยางก็ใช้เยอะยางก็จะขึ้นมาประมาณ 3-4% กระดาษก็ใช้เยอะเอาไปเคลือบผิวเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาประมาณ 10% คือทุกคนที่ต้องการใช้ปูนขาวเนี่ยมีความต้องการสูงขึ้นหมดเลยดีมานด์มาเยอะใช่ขณะที่ครึ่งปีหลังที่เรามองว่าเขาดีเพราะว่าเขาจะย้ายโรงงานไปผลิตในส่วนที่ไฮมาร์จินคือใช้เศษของถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านหินขึ้นเนี่ยไม่กระทบเพราะว่าอันนี้คือเศษเขาจะทิ้งอยู่แล้วไปขอซื้อเข้ามาแต่ว่าคุณต้องทำโรงงานให้มีคุณภาพดีนะครับซึ่งมีที่เดียวที่ทำได้ก็คือตัวของเคมีแมนนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มาร์จินเนี่ยดีขึ้นด้วยคือรายได้โตแล้วมาร์จินดีสุดท้ายคือครึ่งปีหลังเนี่ยมีรีไฟแนนซ์นะครับหยุดจากที่เคยใช้แบงค์นึงแบงค์สีฟ้าเปลี่ยนมาใช้แบงค์สีเขียวก็ดอกเบี้ยถูกลงหายไปครึ่งนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้กำไรเนี่ยเติบโตโดดเด่นทั้งปีนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะโต 40% ครับโอ้แรงมากนะครับปีหน้าโตอีก 24% ครับความถูกความแพงเป็นยังไงเทรดบน PE ตอนนี้เนี่ยประมาณ 14-15 เท่าเองแล้วเพื่อนล่ะครับเพื่อนเนี่ยสุทานะครับเราเทียบกับสุทาสุทาเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ25เท่าครึ่งเดียวของเพื่อนครับโอ้ต้องตามเพื่อนให้ทันเอาละครับคำแนะนำตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของเคมีแมนครับแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อซีแมนหรือว่าเคมีแมนนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ3.80 บาทครับ3.80 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับเคมีแมนนะครับครับแล้วถ้าจะซื้อได้แถวไหนครับจุดเข้าซื้อ3.16 บาทถึง3.20 บาทครับ3.16 บาทถึง3.20 บาทถ้าย่อลงมาสำหรับซีแมนทยอยเก็บนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับตัดขาดทุน3.10 บาทครับถ้าหลุด3.10 บาทขายคัดนะครับใช่ครับนี่คือ2หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสก็คือ1 PRM Prima Marine จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ9บาทนะครับครับและปิดท้ายด้วย Seaman บริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ 3.80 บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์อ้วนครับครับผมก็อยากจะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับใน Facebookของทาง Financial Cyrus Security นะครับชื่อนี้เลยนะครับ Financial Cyrus Security และในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งการแนะนำการใช้ตัวโปรแกรม Financial Hero อันที่1 อันที่2คือมีของดีให้ดูด้วยนะครับมีรายการไลฟ์เนี่ยทุกเช้าเลยตอน 8:30 ถึง 9:00 นะครับอันนี้มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้ก็จะมี2หนุ่มหน้าตาดีมาคุยกันนะอย่างออกรถออกชาตินะฮะครับผมเรตติ้งดีขึ้นมากๆเลยด้วยใช่ไหมครับค่อยๆดีขึ้นครับพี่ยุทธการแข่งขันสูงครับนะครับต้องบอกว่าแฟนๆติดตามกันเยอะเลยนะครับรวมทั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่าในรายการวิทยุ Money Plus Money Shot ด้วยนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์อ้วนครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์อ้วน
คุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับมาคุยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นกลยุทธ์และฝากหุ้นเด่นจากทางฟินแลนเซียไซรัสให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของคอนเทนต์ความรู้เรื่องการลงทุนที่ต้องติดตามด้วยนะครับ BF Knowledge Center BF Knowledge Center เปิดโลกความรู้สู่ความมั่นคงทางการเงินโดยกองทุนบัวหลวงนำเสนอสื่อการเรียนรู้ใหม่ในโลกออนไลน์ที่ทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนและกองทุนรวมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสามารถติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทั้ง4ช่องทางก็คือ 1. เว็บไซต์ www.bplam.co.th 2. YouTube b-youtube โดยกองทุนบัวหลวงและช่องทางที่ 3. Facebook บัวหลวงฟันช่องทางที่ 4 ก็คือแอปพลิเคชัน BF Mobile Application นะครับพร้อมอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์และพุธตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามให้ได้นะครับ BF Knowledge Center โดยกองทุนบัวหลวงเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน